ฉ่อยหน้าม่านตอนพ่ออยากกินกาแฟวันนี้เรามีโอกาสแล้ววันนี้ขอบใจมากที่เขาจังหวะให้วันนี้เรามีโอกาสมาเดินตลาดโอ้โหอะไรตั้งนานเนี่ยอ๋อกำลังคนน้ำร้อนน้ำร้อนบ้าเลยเสียงเหมือนไม่มีน้ำวันนี้ฉันมีโอกาสมาเดินตลาดกับลูกชายเมื่อคืนนอนน้อยเริ่มง่วงนิดหน่อยถึงมากมายจึงเข้ามาที่เนี่ยจึงเข้ามาที่ร้านกาแฟโบราณมันอยู่ใจส่วนผมตามพ่อมาแค่นี้แหละจ้าไม่มีอะไรโอ๊ยไม่ร้องไปอ่ะร้องอีกเหรอตบให้ร้องซะน้อยเถอะตบให้นะได้โอเคคือส่วนคนเขาจะได้สงสารแกไงได้ส่วนผมตามพ่อมายินดีปรีดาเสเหลือหลายพ่อจะพามาเดินเที่ยวไอ้ผมจะเบี้ยวก็ไม่ได้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 ก็เลยแหกขี้ตามายืนเริงร่าตรงนี้ไงนี่คนเป็นพ่อเป็นแม่อย่างเราแล้วก็ต้องมีลูกเต้าเอาไว้คอยใช้ยามชะแลแก่ชะลามจะได้เป็นแขนเป็นขาให้เราได้เอลูกเอ๋ยลูกรูปหล่อไปสั่งกาแฟให้พ่อสักหน่อยได้ไหมเงี้ยโอ้ยพ่อก็เชยจังทำไมไม่สั่งทางออนไลน์เดินมาก็เหนื่อยเหนื่อยเมื่อยก็เมื่อยไกลก็ไกลโอ้ยเชื้อโรคก็หลอนหลอกทำไมต้องออกมาเสี่ยงภัยอ่ะเอาหน้าเอาหน้าออกมาแล้วจะมาเถียงเจ้าเจ้ากันอยู่ทำไมไปสั่งมาให้พลันฮะให้บทในพันอยู่นี่ไม่ต้องพันนี่เหรออย่างเร็วพลันไม่ใช่ไปสั่งไม่พันคนละพลันกันคนละพันพลันรอลิงไปสั่งอย่างเร็วพันเอากาแฟโบราณมาสักแก้วใหญ่สวัสดีคุณลูกค้าขอเชิญสั่งมาตามก็สบายนี่มีทั้งกาแฟมีทั้งโอยวชานมปั๊วปั๊วและของมีให้เข้าใจแล้วเข้าใจร้องเนาะชานมปั๊วปั๊วมีทั้งกาแฟก็มีทั้งโอยวชานมปั๊วปั๊วแล้วก็มีให้ครับมีทั้งน้ำหวานและมีทั้งน้ำอัดลมมีน้ำส้มน้ำเขียวน้ำแข็งใสมีน้ำทุกอย่างขอสั่งน้ำค้างอ่ะเดี๋ยวจัดให้เฮ้ยจะบ้า นี่เป็นจิ้งหรีดแล้วมาสั่งน้ำค้าง นี่กาแฟโบราณร้านนี้ช่วยบอกทีละว่าแก้วเท่าไหร่อ๋อราคาละกาแฟนั้นอยู่ที่โบราณสักขนาดไหนนี่ถ้าล้านนาหรือทวารวดีเอายุคกรุงศรีหรือสุโขทัยถ้าโบราณมากก็แพงหน่อยแต่ถ้าโบราณน้อยก็ไม่เท่าไหร่ถ้าอย่างนั้นผมขอโอกาสไปศึกษาประวัติศาสตร์ได้จะกลับมาสั่งไว้เดี๋ยวสั่งได้เลยไม่ต้องไปศึกษาแล้วกาแฟโบราณก็มาหนึ่งทีเอาเก่าพอดีและที่มีขายได้เลยครับลูกค้าแล้วอีกแก้วหนึ่งล่ะจะเอาอะไรอ๋ออีกแก้วนี่เน้นขอชาเย็นแก้วใหญ่ๆขอชอบชาเย็นมันเป็นเรื่องเศร้าที่จุกอกเราก็มานานละอายได้ยินแล้วไรเหียหวนคิดถึงเมียก็ที่ทิ้งไปมันเกี่ยวอะไรวะโอ้เอ๋ยแก้วการดาเจ้าช่างเย็นชากับพี่ดาโอ้ยลูกแสลงใจมีลูกค้าสั่งชาเย็นส่งเยอะส่งเยอะมีลูกค้าโอ้ยนี่กำลังชอบเลยผมกำลังชอบเลยผมมีลูกโอ้ยเอาเยอะผ
ามีลูกค้าสั่งชาเย็นเหมือนค้อนมาเข็นให้พี่ขาดใจ อยู่ไปแล้วก็อายฟ้าพี่ขอตัวลาแล้วพี่โดดน้ำตายขอโทษครับยิ่งคุยก็ยิ่งเพี้ยนงั้นผมเปลี่ยนเมนูใหม่นะแต่อยากรู้ราคาก่อนแบบเย็นแบบร้อนมันต่างกันไหมอ๋อแบบร้อน10บาทจ้าถ้าแบบเย็น15จังง่ายๆเอาแบบร้อนๆฮะโบราณ2แก้วแล้วกันจังง่ายๆโอเคครับลูกค้าไปนั่งก่อนเลยจ้าเดี๋ยวจะเสิร์ฟให้15กาแฟร้อนแบบโบราณนี่กาแฟร้อนแบบโบราณไม่ทำเร็วจังวะเดี๋ยวก่อนแล้วบอกกาแฟร้อนแล้วมันไม่ร้อนมือเหรอชู้ยนะโบร้อนเมื่อใส่นี่มาเนี่ย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 เออลืมไปวันนั้นเนี่ยเนี่ยกาแฟร้อนแบบโบราณสำหรับสองท่านมาแล้วไงนี่ร้อนจีแบบจีจัดร้อนกว่าอากาศที่เมืองไทยเชิญเชิญลูกพ่อเก่งเหลือที่โตจนป่านนี้เพิ่งสั่งกาแฟได้ภาคภูมิใจชมเอ้ยสองแก้วที่ลูกสั่งพ่ออยากรู้จังราคาเท่าไหร่ผมสั่งแบบร้อนมาส่วนราคา10บาทได้สบายสองแก้วก็แค่20มานั่งจิบให้สบายใจแต่ถ้าสั่งแบบเย็นมามันก็แพงกว่า5บาทได้ก็เลยสั่งแบบถูกเราสองพ่อลูกก็กำไรกำไรกำไรไว้ก่อนกินแบบร้อนๆถูกจะตังเอี๊ยเฮ้ยนี่ไอ้ลูกงั้งนี่แกกำลังทำอะไรเอาก็กำลังจะกินกาแฟเห็นอยู่แท้ๆแล้วมาถามได้โอ้ที่ถามเพราะแกเป่าทำไมเล่าเดี๋ยวเรื่องใหญ่เดี๋ยวก็เรื่องใหญ่เพราะแบบร้อนน่ะมัน10บาทแกไปเป่าปูดปาดได้ยังไงเดี๋ยวกาแฟมันเย็นขึ้นมาเขาคิด15ทำไงกาแฟแล้วมันร้อนทีแล้วขืนกินไม่เป่าแล้วก็ลวกปากตายถ้าขืนแกเป่ากาแฟให้มันเย็นมันก็จะกลายเป็นราคาใหม่อย่าให้มันเย็นนะเด็ดขาดเขาจะเพิ่มอีก5บาทรู้ไหมฮะคุณพ่อช่างรอบคอบคุณพ่อช่างรอบคอบขอบคุณที่มอบแนวทางให้งั้นคุณพ่อก็อย่าเป่าเลยหนอให้ลวกปากพ่อทองตาไอ้ยาเอชาชาไม่เป่าเลยหน่อยแน่ประหยัดไว้ก่อนโอ้ไม่เป่าได้งานมันก็พองตายุคนี้ต้องประหยัดเพิ่มไม่เป่าได้งานมันร้อนแต่ว่าสั่งก็ต้องเพราะอย่าเป่าให้เห็นนะเฮ้ยกาแฟร้อนก็ต้องกินร้อนกินได้แล้วมันจะมีไหมคนคิดอย่างนี้เหรอมีไม่แน่นะมี3คนนี้มั้งห่วงราคาห่วงราคาเขาบอกร้อน10บาทให้เย็น15บาทเราเป่าให้เย็นได้จะกลายเป็น15เลยเขาบอกความคิดนะคนเราครับผมไม่ห้ามไม่ได้หรอกความคิดแต่ละคนนะเหมือนกันมุมมองแต่ละคนแต่อย่างนี้ก็มีคิดหรอกไม่น่าคิดอันนี้เป็นมุมของตลกตลกสนุกสนานเฮฮาภาษาขันกันครับผมพักสักครู่ครับคุณพระช่วย